เรียกได้ว่าย้อนแย้งอ่ะงงงงงงงสับสนเหมือนยังไม่เข้าใจอะไรสักอย่างอ่ะคุณผู้ชมนะเออพอพวกตัวเองทำเนี่ยโอ้โหไม่ผิดไม่ผิดไม่ผิดนะพอคนอื่นทำนะโอ้โหนี่มันเลวอย่างนั้นอย่างนี้อุ๋ยไร้ซึ่งมนุษยธรรมอุ๋ยไม่ดีเลยอ่ะเออพอพวกตัวเองทำว่าไม่เป็นไรเสรีภาพแยกออกเสรีภาพอ่ะไงฮะงี้ผมเดินไปหาพี่ต้อยตบหัวเลยพี่ต้อยสวัสดีครับนี่เสรีภาพไหมอย่างนี้เสรีภาพไหมฮะอย่างนี้เรียกเสรีภาพไหมฮะก็ไม่ใช่ไหมฮะก็ต้องบอกว่าผมเนี่ยละเมิดสิทธิมนุษยชนพี่ต้อยถูกต้องไหมฮะเหมือนใครบางคนที่ก็ละเมิดเหมือนกันอะนะฮะคนนั้นนะฮะทอทงทอทงอะนะเออมันก็ถูกต้องไหมฮะมันใช่ไหมวะคุณผู้ชมฮะมันใช่ไหมวะสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการมันใช่ไม่น่าคุณผู้ชมแหมตบมือครับตบมือเดี๋ยวพังเดี๋ยวพังเดี๋ยวพังนะแน่นอนครับมีเรื่องที่ต้องมาถกมาเถียงมาถามกันอีกเช่นเคยกับคำถามที่ว่ามันใช่ไม่ว่าครับคุณผู้ชมโอ้โหนะฮะตบมือนะฮะมีเสียงเหมือนกระดิ่งนะฮะก็ใกล้ๆตุ๊จีแล้วนะฮะผมได้ยินหลายคนครับเขามีคอมเมนต์มาบอกว่าเฮ้ยคอมเมนต์ถึงพี่ไทยคอมเมนต์ถึงตากล้องนะฮะคุณผู้ชมอาจจะนึกหน้าไม่ออกเคยดูเรื่อง300มั้ยฮะนักรบ300สปาร์ตันประมาณนั้นเจ๋งบิ๊กแอสอะไรเงี้ยแบบเจลาดบัลเลอร์หนวดคึ้มคึ้มเหมือนคึ้มๆเลยนะฮะประมาณนั้นหน้าแกประมาณนั้นหล่อเรียกว่าหล่อมีเสน่ห์คุณผู้ชมมีเสน่ห์นะฮะสาวรักสาวหลงคุณผู้ชมฮะแซวแซวโอ้ยโหยหยอกเล่นเองนะคุณผู้ชมนะเอ้าตัดออกไปแล้วเนี่ยตัดออกอากาศเหรอตัดทิ้งดิสัตว์โอเคครับคุณผู้ชมนะก็พอคำๆกรุบกริบกรุบกริบนะข่าวๆดีกว่าคุณผู้ชมฮะวันนี้ครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมารวมฮิตคนกลับใจครับคุณผู้ชมครับแน่นอนครับแหมใครเขาอยากจะไปตามประชาธิปไตยแบบปลอมๆล่ะใช่ไหมฮะคุณผู้ชมฮะทีนี้ฮะเล่าเรื่องราวย้อนให้ฟังกันสักนิดหนึ่งความย้อนแย้งครับคุณผู้ชมความงงงวยความสับสนความเหมือนไม่เข้าใจอะไรบางอย่างคุณผู้ชมฮะความย้อนแย้งของม็อบเนี่ยนะฮะที่รปภ.เนี่ยไปตบหน้าคนชูป้ายจับจ้วงเนี่ยนะฮะม็อบต่างๆก็ออกมาโวยวายประณามอย่างนั้นอย่างนี้บอกว่าถูกรังแกแต่พอคนในม็อบเนี่ยนะฮะไปตบหัวผู้กำกับสน.ก็คุณผู้ชมครับอ้างว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยซะอย่างนั้นล่ะครับคุณผู้ชมครับก็ต้องถามแล้วครับว่ามันใช่ไม่ว่าครับคุณผู้ชมย้อนแย้งจริงๆคุณผู้ชมย้อนแย้งจริงๆนะฮะมันยังไงผมเล่าท้าความกันสักนิดฮะหลังจากที่กลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยนะครับได้ไปชุมนุมที่บริเวณหน้ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับชาวกะเหรี่ยงบางกลอยเนี่ยนะฮะโดยมีพันตำรวจเอกกฤษดางจิตตรีพลเนี่ยนะฮะผู้กำกับสน.บางซื่อพร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้เข้ามาดูแลความสงบเรียบร้อยพร้อมทั้งมีการนำหมายมาอ่านให้กับกลุ่มคนเซฟบางกลอยเนี่ยฮะหรือว่ากลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยนะครับแล้วก็กลุ่มคนรักความเป็นธรรมเนี่ยนะฮะซึ่งต่อมาครับพันตำรวจเอกกฤษดางได้กล่าวว่าทางกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยใช้อารมณ์ในการเจรจาคุณผู้ชมทางที่ตนเนี่ยพยายามจะมาเจรจาดีๆนะฮะแล้วก็ห้ามไม่ให้ไปติดป้ายต่างๆกลับมาถูกตบหัวอย่างไม่มีเหตุผลนะคุณผู้ชมฮะในคลิปนี้ก็เรียกได้ว่าโหปี๊ดเลยปี๊ดแตกเลยคุณผู้ชมนะโอ๊ยผมโดนตบหัวแบบนี้มันไม่ใช่ทำแบบนี้กันไม่ได้นะทำแบบนี้กันไม่ได้เอ้ยโอ้โหไปดูเดี๋ยวไปดูในคลิปเดี๋ยวมีคลิปให้ดูผมตบหัวฮะตบหัวผมอ่ะพวกลุงคนนั้นตบหัวผมอ่ะประชาชนไม่มีอาวุธไม่มีตำแหน่งไม่มีอะไรควบคุมได้ผมทำอะไรผมไม่มีอะไรแล้วตบหัวผมข้างหลังอ่ะทำได้เหรอทำงี้ได้เหรอเขามารอคำตอบกับคุณก็ให้คำตอบพวกเขาแล้วผมรอคำตอบเหรอที่คุณมานั่งอ่านประกาศเดิมๆอ่ะคุณก็นี่มันกฎหมายไงมันผิดกฎหมายไงตอนนี้มึงชั่วผิดกฎหมายไงเมื่อกี้ก็มีโดนผมโดนตบหัวที่หัวก่อนเลยผมเห็นไหมหัวผมโดนนะผมโดนตบหัวถ้าเกิดปีเมื่อกี้เห็นอยู่ครับผมไม่อยู่กับท่านอยู่ผมตบหัวเรียกได้ว่าฉุนเฉียวสุดๆปรี๊ดแตกสุดๆเลยครับผู้ชมฮะซึ่งต่อมาครับล่าสุดครับทางด้านแม่คนนี้เรียกได้ว่าขาประจำฮะผมไม่ทายว่าเป็นใ
กล้ามใหญ่ๆกล้ามใหญ่ๆอันนี้นำพาไม่ใช่กล้ามใหญ่ๆแบบว่าบวกบวกทุกเรื่องมาทันทุกเหตุการณ์ The Love ไม่ใช่ เอ้าพอนะฮะนี่ฮะอานนท์ชวาสเนเกอร์ครับผู้ชมโอ้โหตบมือโอ้โหเดินเบ่งกล้ามเลยนะฮะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อานนท์นะฮะศักดิ์วรวิทย์ผมแซวเล่นนะฮะเออแกมาทุกทันทุกเหตุการณ์จริงๆนะแกก็โพสต์ Facebook เลยเผยแพร่คลิปเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยพร้อมกับระบุว่าปล่อยให้เหิมเกริมลามปามไปขนาดนี้ตำรวจก็กล้าตบหัวได้ต่อไปจะไม่ลามไปตบหัวอัยการแล้วจะไม่ลามปามไปตบหัวผู้พิพากษาหรือจะปล่อยให้กลางต่อไปนี้ได้อย่างไรทำไมไม่จับกลุ่มแล้วส่งฟ้องตัดสินเข้าคุกไปเลยกระทำความผิดซึ่งหน้าขนาดนี้นั่นแหละครับคุณผู้ชมไม่ว่าคุณจะเป็นใครตำแหน่งไหนสถานะทางสังคมเป็นอย่างไรรวยจนเตี้ยดำต่ำขาวสูงหล่อสวยไม่ว่าคุณจะเป็นใครในสังคมคุณก็ไม่มีสิทธิ์ไปตบหัวคนอื่นครับโดยคลิปเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นช่วงที่พันตำรวจเอกกฤษดางพูดท่ามกลางผู้ชุมนุมว่าผมโดนตบหัวนะมีลุงคนหนึ่งมาตบหัวผมแต่มีเสียงผู้หญิงครับตอบมาว่าแต่ประชาชนไม่มีอาวุธไม่มีตำแหน่งเหมือนพวกคุณไงไม่เกี่ยวฮะไม่เกี่ยวครับจะเป็นใครกูก็ไม่มีสิทธิ์ไปตบหัวฮะอ่ะต่อฮะทีนี้ครับทางผู้กำกับจึงหันไปตอบว่าแล้วผมไปทำอะไรเขาล่ะผมก็ไม่มีอะไรแล้วมาตบหัวผมข้างหลังเนี่ยทำได้เหรอทำอย่างนี้ได้เหรอทางผู้หญิงก็กล่าวสวนกลับมาครับว่าเขามารอคำตอบค่ะคุณก็ให้คำตอบพวกเขาคุณมาอ่านประกาศเดิมๆไงทางผู้กำกับจึงตอบว่าก็นี่คนละกองไงมันผิดกฎหมายไงพวกคุณเห็นไหมผมโดนตบหัวหมวกผมหล่นนะคุณผู้ชมนะโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นคลิปที่โอ้โหแชร์ไปสนั่นโซเชียลมากเลยคุณผู้ชมครับทีนี้ฮะพาย้อนไปกันสักนิดหนึ่งครับย้อนไปกรณีเหตุการณ์ที่มีนักกิจกรรมหญิงคนหนึ่งเนี่ยนะฮะก็ชูป้ายแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ที่บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าไอคอนสยามเนี่ยโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะครับก็ลามไปสู่การมีเหตุกระทบกระทั่งกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของห้างดังกล่าวเนี่ยนะฮะก่อนที่เจ้าหน้าที่รายหนึ่งจะตบหน้านักศึกษาสาวรายดังกล่าวเนี่ยนะฮะก็ส่งผลให้ทางไอคอนสยามก็ออกประกาศพร้อมกับลงโทษพนักงานรักษาความปลอดภัยคนดังกล่าวเนี่ยฮะที่ตบหน้าหญิงสาวรายนี้นะฮะซึ่งหลังจากเกิดเหตุดังกล่าวเนี่ยประชาชนก็ออกมาประณามถึงการกระทำดังกล่าวแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์การรับมือของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของห้างเนี่ยนะฮะในโลกของโซเชียลเนี่ยเยอะแยะมากมายซึ่งถ้าลองเอา2เหตุการณ์นี้มาเทียบกันเนี่ยนะครับคุณผู้ชมพอกลุ่มคนที่ออกมาเรียกร้องเนี่ยนะฮะออกมาแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เนี่ยคนที่ออกมาเรียกร้องเนี่ยโดนตบหน้าเนี่ยนะฮะเหล่าสาวกปลดแอกก็ออกมาเรียกร้องให้รับผิดชอบและก็มีการโจมตีไปยังห้างดังกล่าวออกมาประณามการกระทำอย่างนู้นอย่างนี้ไร้ซึ่งมนุษยธรรมอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะแต่พอกลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มตัวเองเนี่ยตบหัวผู้กำกับสน.บางซื่อเนี่ยบอกว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเรื่องจิ๊บๆนะฮะซึ่งก็ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นจำนวนมากครับคุณผู้ชมแล้วก็หลายคนก็มองว่าการกระทำของผู้ชุมนุมเนี่ยไม่เหมาะสมฮะเป็นการละเมิดผู้อื่นก็ต้องจับตาดูกันต่อไปครับว่าทางตำรวจจะดำเนินการกับผู้ชุมนุมที่เข้ามาทำร้ายตำรวจอย่างไรครับคุณผู้ชมเรียกได้ว่าย้อนแย้งอ่ะงงสับสนเหมือนยังไม่เข้าใจอะไรสักอย่างอ่ะคุณผู้ชมนะเออพอพวกตัวเองทำเนี่ยโอ้โหไม่ผิดนะพอคนอื่นทำนะโอ้โหนี่มันเลวอย่างนั้นอย่างนี้อุ๋ยไร้ซึ่งมนุษยธรรมอุ๋ยไม่ดีเลยอะเออพอพวกตัวเองทำว่าไม่เป็นไรเสรีภาพแสดงออกเสรีภาพอะไงฮะอย่างนี้ผมเดินไปหาพี่ต้อยตบหัวเลยพี่ต้อยสวัสดีครับนี่เสรีภาพไหมอย่างนี้เสรีภาพไหมฮะอย่างนี้เรียกเสรีภาพไหมฮะก็ไม่ใช่ไหมฮะก็ต้องบอกว่าผมเนี่ยละเมิดสิทธิมนุษยชนพี่ต้อยถูกต้องไหมฮะเหมือนใครบางคนที่ก็ละเมิดเหมือนกันอะนะฮะคนนั้นนะฮะทอทงอะนะเออมันก็ถูกต้องไหมฮะมันใช่ไหมวะคุณผู้ชมฮะทีนี้ครับการกระทำต่างๆของม็อบไม่ว่าจะเป็นความย้อนแย้งความงุนงงความสับสนต่างๆนานาเนี่ยนะครับแล้วก็มีการก่อความรุนแรงที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะที่บางนา3ย่านนะฮะหลายหลายอย่างจนนำไปสู่ข่าวนี้ครับคุณผู้ชมครับที่ล่าสุดฮะมีอดีตกาดม็อบครับคุณผู้ชมตาสว่างครับคุณผู้ชมโอ้โหตบมือครับตบมือฮะเรียกได้ว่าหลุดจากวังวนที่บิดเบือนแล้วก็จับจ้วงเมื่อได้รู้ความจริงจากพ่อครับคุณผู้ชมก็ถึงกับกราบตักขอขมาแม่กันเลยทีเดียวนะฮะเรียกได้ว่าเป็นข่าวที่แชร์กันสนั่นโซเชียลมากเลยทีเดียวแล้วก็มีคนมาร่วมแสดงความยินดีกันเยอะมากนะ
นะฮะซึ่งผู้ใช้ Facebook รายนี้ครับมาร์ตินชัยอาคมเนี่ยนะฮะก็ได้แชร์เรื่องราวสุดประทับใจของหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยนะครับเมื่อลูกตาสว่างฮะเลิกเห็นผิดเป็นชอบโดยใจความในสรุปดังนี้ครับคุณผู้ชมครับเขาได้เคลียร์แล้วก็เปิดใจในประเด็นต่างๆครับที่น้องคนนี้ได้รับมาเนี่ยฮะทั้งการปล่อยข่าวปลอมเฟกนิวส์ปล่อยซ้ำๆจนคนเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงเสี่ยมให้คนเกลียดกันให้คนต่างเจเนอเรชันกันเนี่ยเกลียดกันทีนี้ครับเขาก็บอกว่าความรู้อย่างเดียวเนี่ยไม่พอต้องมีประสบการณ์ด้วยและฟังข้อมูลด้านอื่นๆด้วยนะฮะหาแฟกต์หาข้อมูลให้มากๆไม่ใช่ตั้งหน้าตั้งตาเชื่อเพราะการบริโภคสื่อฝ่ายตนแต่ฝ่ายเดียวนะครับคุณผู้ชมนะและก็ยังยกตัวอย่างนี้ฮะว่าถือว่ายกตัวอย่างได้ดีทีเดียวครับคุณผู้ชมทำไมกฎหมายถึงต้องปกป้องบุคคลธรรมดาไม่ให้ใครมาด่าซึ่งพระมหากษัตริย์ก็ต้องมีกฎหมายปกป้องพระองค์เช่นกันทำไมประชาธิปไตยแต่ละที่ถึงไม่เหมือนกันเพราะอะไรเพราะสังคมวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตบริบททางสังคมภูมิรัฐศาสตร์ที่แตกต่างกันคนเราเห็นต่างกันคิดต่างกันได้แต่ต้องไม่คิดชั่วทำลายล้างก้าวล่วงไปถึงการกระทำที่ผิดกฎหมายเสรีภาพทุกคนอยากมีเต็มที่แต่เสรีภาพต้องมาพร้อมกับสิทธิหน้าที่พลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติและปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมืองทีนี้ครับก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นมากมายครับแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นความคิดเห็นที่แสดงความยินดีนะครับคุณผู้ชมครับเช่นอันนี้ฮะดีใจค่ะที่เราจะมีประชาชนคนไทยเพิ่มมาอีกหนึ่งคนอยากให้มีแบบนี้มาเรื่อยๆกลับตัวกลับใจไม่มีคำว่าสายหากไม่ถลำลึกไปมากกว่านี้นะฮะอ่ะต่อคุณผู้ชมดีใจกับน้องเขาจริงๆดุดดังบัวที่โผล่พ้นจากทะเลที่เน่าเหม็นด้วยขยะข้อมูลเท็จและกักขะมาได้แล้วนะฮะนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับความคิดคนเราก็เปลี่ยนกันได้เพียงแต่ขอให้ยึดหลักบนความถูกต้องและความจริงเท่านั้นก็พอแล้วครับคุณผู้ชมครับทีนี้ครับคุณผู้ชมฮะสำหรับสกู๊ปคนกลับใจมันยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับคุณผู้ชมครับล่าสุดครับเด็กก้าวไกลก็ประกาศยุติบทบาทฮะแถมกับลากไส้พรรคเผด็จการแล้วก็บอกว่าแบ่งชนชั้นไม่ฟังเสียงคนทำงานหน้าไม่อายกล้าชูนโยบายคนเท่ากันคุณผู้ชมฮะเรียกได้ว่าโอ้ทิ้งกันกลางทางเลยดีกว่าเพราะว่ารู้สึกว่าคนมันไม่เท่ากันมีสิทธิ์ไม่เท่ากันครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังมันเป็นยังไงนะโดยคุณดาวเนี่ยแกก็ได้โพสต์ Facebook ฮะโดยใจความดังนี้ครับดาวได้ยุติบทบาทการเป็นว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตราชเทวีในนามพรรคก้าวไกลและสิ้นสุดการเป็นสมาชิกของพรรคดาวได้มีโอกาสเจอได้มีโอกาสที่จะได้พบกับคนรุ่นใหม่ที่มีฝันเหมือนกันแต่วันนี้ดาวขอแวะลงกลางทางค่ะเพราะว่าปวดฉี่แฮ่ไม่ใช่นะฮะขอแวะลงกลางทางเพราะว่านะฮะคุณดาวเล่าให้ฟังอย่างนี้ฮะว่าคุณดาวเนี่ยก็ได้มีการเข้าไปดูแลปัญหาการเวรคืนที่ดินของการรถไฟซึ่งมีหลายพันครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบนะฮะเพราะว่าสสที่เข้ามาดูแลเนี่ยเขานิ่งเฉยเขาไม่สนใจนะฮะไม่ได้สนใจปัญหาแล้วก็รับฟังประชาชนจริงๆจังๆรวมไปถึงการตัดงบที่จู่ๆคิดจะตัดก็ตัดนะไม่คุยไม่ปรึกษากันเลยคุณดาวก็เล่าให้ฟังต่ออีกว่าตัวกระเองเนี่ยต้องใช้คอนเน็กชันส่วนตัวต่อไปจนถึงให้ถึงผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคการเมืองอื่นเนี่ยให้เข้ามาช่วยเหลือในการรับมือกับปัญหาแต่คุณก็คือแต่สสคนนี้ก็ยังไม่สนใจไม่สนใจถึงการแก้ปัญหาจริงๆจนถึงทุกวันนี้ดาวก็ยังดำเนินการกรณีนี้อยู่ด้วยตัวของดาวเองและสสที่รับผิดชอบเรื่องนี้ก็หายฮะหายสาบสูญไปนานหาตัวไม่เจอบอกว่าติดภารกิจตรงนู้นตรงนี้แบกทุกงานแต่ทำแค่ผิวๆกว่าจะได้เจอได้คุยก็ยากเย็นประชุมแต่ละทีส่งตัวแทนมาอย่างเดียวทำงานนี้มาเป็นปีได้เจอหน้ากันแค่4ครั้งผ่านสารพัดคนกว่าจะไปถึงทีนี้ฮะประโยคเด็ดมันอยู่ตรงนี้ฮะคำว่าคนเท่ากันมันไม่มีอยู่จริงครับคุณผู้ชมโอ้โหเจ็บแสบปวดแสบปวดร้อนไปเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมครับนะฮะทีนี้ฮะก็พูดต่ออีกครับว่าคุณดาวก็โพสต์ต่ออีกว่าในพักมีลำดับขั้นมีทั้งคนมีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์คนที่เป็นสสหรืออดีตผู้สมัครเป็นคนมีบ้างคนทำพื้นที่งก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 เสียงไม่มีเป็นธรรมดาของพรรคการเมืองที่จะมีผู้บริหารมีคนกำหนดนโยบายเป็นการทำงานแบบบนลงล่างแต่ที่นี่ช่องว่างมันห่างกันเกินไปมากคุณผู้ชมฮะโอ้โหตายแล้วตายแล้วเรียกว่ากระแทกหน้าแสกหน้ากันไปทีแล้วครับคุณผู้ชมครับนี่ต่ออีกห่างกันเกินกว่าจะ
ชูนโยบายคนเท่ากันหรือพรรคนี้เป็นของทุกคนได้ครับคุณผู้ชมโอ้โหเรียกว่าปวดร้าวนี่คนในพรรคออกมาพูดเองเลยอ่ะบอกว่าเฮ้ยคนมันไม่เท่ากันน่ะคุณผู้ชมฮะโอ้โหโหผมเหมือนเป็นคนในพรรคอ่ะโอ้โหเจ็บแทนนะคุณผู้ชมฮะอินอินนะดูอินนะโอ้จริงจังนะคุณผู้ชมนะอ่ะทีนี้ฮะนี่เขาบอกอีกเสียงคนข้างล่างขึ้นไปไม่ถึงข้างบนเลยมันชัดมากว่าพรรคนี้ไม่ใช่ของทุกคนจริงๆน้อยครั้งมากที่จะมีการหารือกับคนทำพื้นที่ทั้งที่คนหน้างานต้องรับมือกับสถานการณ์ต่างๆก็คือไม่คุยกันอะชอบจัดเวิร์กช็อปแล้วก็เช็คชื่อเหมือนตอนเรียนมหาลัยชอบเรียกรวมคนไปตรงนั้นตรงนี้ทั้งที่หน้าที่หลักของว่าที่ผู้สมัครทุกคนคือการดูแลพื้นที่ไม่ใช่ไปงานสัมมนาไม่ใช่ว่าให้ทีมงานในพักคอยจดชื่อใครมาใครไม่มาแล้วก็ไปแท็กจี้ว่ามากี่วันไม่มากี่วันโอ้โหนี่นึกว่าเรียนมหาลัยคุณผู้ชมนะฮะทั้งที่ขาดหรือสายเพราะติดภารกิจในพื้นที่นะคุณดาวก็ทิ้งท้ายว่ายอมรับเลยว่าวันที่ไปเซ็นใบลาออกใจสั่นวิวยังบอกไม่ถูกแต่ชีวิตต้องดำเนินต่อดาวยังทำงานต่อไปและหลังจากนี้จะทำให้หนักขึ้นกว่าเดิมจะไปเป็นตัวแทนของชาวราชเทวีให้ได้เพราะหัวใจหลักของการที่ดาวเดินเข้ามาโลกการเมืองอย่างเต็มตัวคือประชาชนจุดยืนยังชัดเจนอุดมการไม่เปลี่ยนแปลงแยกกันวันนี้แต่เราจะไปเจอกันที่ปลายทางถนนสายประชาธิปไตยนะฮะไม่รู้ขึ้นรถเมล์สายไหนคุณผู้ชมฮะ ช่วงนี้เขาขึ้นสาย112กันบ่อยนะฮะเรียกว่าสายนี้ไปไม่ถึงแต่ดาวลงแล้วแต่ดาวลงแล้วดาวแวะลงก่อนนะฮะแต่หลายคนขึ้นสาย112นะฮะ นะฮะไม่รู้ไปถึงหรือเปล่าก็รอดูกันคุณผู้ชมฮะทีนี้ฮะมันเห็นได้ชัดครับว่าสัญญาณของความแตกร้าวครับคุณผู้ชมสัญญาณของการแตกหักกันซะแย้วคุณผู้ชมฮะทีนี้รอดูครับว่าประชาธิปไตยแบบปลอมๆเนี่ยจะไปได้สักกี่น้ำคุณผู้ชมฮะเอาคุณผู้ชมวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันครับแล้วกลับมาพบกับผมได้ใหม่ในรายการมันใช่ไม่วะกับผมภาทิตวิวัฒน์มรสกุลสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับมันใช่ไม่วะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย